สวัสดีเพื่อนชาว YouTube Facebook ทุกคนวันนี้กลับพบกับเอฟกันอีกแล้วกับช่องนี้ Beauty วิศรัญญา Just FFI วันนี้เห็นป่าว FCC แบบนี้นะจ๊ะวันนี้เอฟมีรีวิวลิปสติกมาฝากเพื่อนๆกันเลยแต่มาแบบสั้นๆง่ายๆสบายๆกันเลยทีเดียวเนาะก็ลิปสติกเทปจะมารีวิววันนี้คือเจ้าตัวนี้เลยทันแน่น่ารักมากคืออันนี้เป็นของ UZ Kawaii Velvet Matte Liquid Lip นั่นเองสีเทปได้ไปคือเบอร์ซึ่งซอง Get the Peace นั่นเองอันนี้ไปได้มาจาก 7-Eleven นั่นเองคือไอ้เจ้าตัวลิควิดในไอเพจใน 7-Eleven มีอยู่2สีแล้วมันก็จะมีแบบเป็นตัวเมทัลลิกก็คือว่าเป็นแบบลิปหมุนๆนะอีก2สีซึ่งเอฟคิดว่าสีนี้เอฟใช้ได้โอเคในทุกๆวันแล้วคือเป็นสีที่ค่อนข้างจะสวยเลยเป็นสีเขาบอกว่าเป็นสีGetty Peace ก็ออกแบบแนวส้มๆพีชๆเนาะแบบนี้นั่นเองเอฟจะมารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะจ๊ะสำหรับเจ้าตัวนี้ยังไงไปชมกันเลยจ้าแพคเกจจิ้งของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่แพคเกจจิ้งเป็นตัวแบบฮีโร่แบบนี้อันนี้คืออะไรสไปเดอร์แมนใช่ไหมเป็นตัวสไปเดอร์แมนแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีชื่อสีอยู่ตรงนี้ว่า Teddy Peace นี่เป็นชื่อสีแบบนี้อยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะแล้วก็เป็นนี่เลยแล้วก็มันก็จะเปิดออกมาด้านในเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้สวยมากน่ารักมากแบบน่ารักเลยอ่ะเป็นเหมาะสมสำหรับวัยเรียนวัยใสเลยนั่นเองเนาะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าชื่อสีอยู่ด้านหลังตรงท้ายตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะก็น่ารักเลยอ่ะเป็นแบบเป็นรูปเขาจะกีลงไปมันไม่ใช่แบบอะไรล่ะมันไม่ใช่แบบเป็นสติกเกอร์แล้วเขาก็เขียนว่า Marvel ตรงนี้นะจ๊ะซึ่งในคอลเลกชันนี้มันมีแป้งมีที่เขียนคิ้วมีอายไลเนอร์แล้วก็มีลิปสติก2รุ่นด้วยกันเนาะก็ใครสนใจแบบไหนก็ลองไปเลือกกันดูได้อันนี้แอปได้มาในราคา159บาทนั่นเองเปิดออกมาด้านในเทิร์นฟิงเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวปาดสีให้ดูนี่สีจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นสีพีชๆสวยมากเราเอฟรู้สึกว่ามันเกลี่ยง่ายมันไม่แห้งแบบไม่ใช่พอทาปุ๊บแล้วแห้งแกลบเป็นแผ่นเลยอ่ะมันเกลี่ยแบบค่อนข้างง่ายเลยอ่ะเอฟว่าอันนี้น่าจะมาทาแก้มได้ด้วยนั่นเองเนาะสีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะคือเดี๋ยวมาลองทาบนปากให้ดูกันเลยสีก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้แอบรู้สึกว่าทาแล้วมันขับสีผิวมากเลยนะแบบโอเคเลยอ่ะสีสวยมันออกแนวแบบพีชๆส้มๆคือเอฟอธิบายลักษณะเนื้อเท็กเจอร์เวลาทาให้ดูแล้วกันเนาะก็คือทาลงไปแล้วมันไม่ได้แบบพอทาปุ๊บแล้วแห้งเลยมันทาปุ๊บแล้วมันยังทิ้งแบบความวาวบนปากของเราไว้แล้วนี่มันกำลังค่อยๆแมตต์ค่อยๆแมตต์ข้อดีของการที่มันทาปุ๊บแล้วไม่แมตต์เลยอ่ะคือมันยังค่อนข้างแบบเกลี่ยได้ง่ายมันแบบพอทาปุ๊บไม่แห้งปั๊บเวลาเม้มอย่างเงี้ยมันจะไม่ทำให้ปากเราแห้งตึงแล้วก็แบบตกร่องเป็นเส้นๆเส้นบนปากเราแล้วคือเวลาเม้มอ่ะมันแบบปากบนกับปากล่างมันไม่ติดกันอ่ะพูดง่ายๆคือปากบนกับปากล่างมันไม่ติดกันแล้วมันก็แบบพอเม้มแล้วอ่ะมันไม่ยืดออกมาแล้วก็ทำให้มันเป็นรอยแคบๆแคบๆแตกบนร่องปากเราแล้วมันก็แบบไม่ตกร่องบนริมฝีปากเราได้ง่ายนั่นเองเนาะก็พอถ้ามันเนื้อเท็กเจอร์ค่อยๆแห้งแบบเนี้ยมันยังมีการเซตตัวไงแบบเราทำเนี้ยมันยังไปกับปากเราได้โอเคเลยมันไม่แบบปากล่างกับปากบนติดกันแล้วแบบหนึบๆๆๆมันโอเคเลยนะเนี่ยมันแห้งไปแล้วอ่ะมันดีอ่ะชอบเนื้อแบบเนี้ยเนี่ยแถบไปเนี่ยมันออกมาแค่นิดๆติดแบบนี้เองแล้วถ้าใครต้องการความติดทนนานนะก็คือว่าเอาทิชชู่ซับก่อน1รอบแล้วก็เอาออกแล้วก็ทาซ้ำอีก1รอบแล้วปล่อยให้มันแห้งอ่ะมันก็จะติดแน่นทนนานนั่นเองอันนี้สำหรับเนื้อเท็กเจอร์เอฟชอบเลยเนาะมันค่อยๆแมตต์แล้วมันก็แบบแห้งค่อยๆแห้งนั่นเองมันทำให้ปากเราไม่แคกไม่แตกนั่นเองคือดีงามอันนี้คนปากแห้งเคยเป็นคนปากแห้งปากลอกไงคือคนปากแห้งปากลอกก็ใช้ได้นั่นเองสำหรับลิปรุ่นนี้เนาะมาพูดถึงกลิ่นกันบ้างอ่ะเดี๋ยวดมกลิ่นให้ดูอันนี้ยังไม่ได้ดมกลิ่นกลิ่นเขาไม่เคมีคือไม่แบบเอาออกมาปุ๊บแล้วกลิ่นคือแบบเคมีมันไม่ใช่แบบนั้นคือแทบไม่มีกลิ่นเลยด้วยซ้ำค่อนข้างจะโอเคเลยมันไม่ได้หอมเป็นกลิ่นลูกกวาดแต่มันก็ไม่ได้เหม็นจนเป็นกลิ่นเคมีคือดมแล้วแทบไม่มีกลิ่นเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวดูปริมาณให้อันนี้มันมีปริมาณมาทั้งหมด 3.2 กรัมนั่นเองก็ค่อนข้างโอเคเลยพกพาได้ง่ายแถมน่ารักอีกแบบเอามาทาข้างนอกอย่างนี้แล้วคือแบบ
ดูน่ารักเลยอันนี้คือฟินิชนี่อันนี้คือทาบนมือเอ็มนะนี่มันคือแบบโอเคเลยมันแบบโอเคเลยอ่ะมันไม่ได้แห้งจนกลางจนแบบแตกบนปากเราคือเอ็มแม้แห้งอ่ะนะคือแบบดีงามมากนะจ๊ะสำหรับริบเจ้าตัวนี้ใน 7-Eleven ราคา159บาทย้ำราคาเพียงแค่159บาทนะจ๊ะมีทั้งหมด2โทนสีให้เลือกกันยังไงก็ลองเข้าไปดูกันได้แล้วก็แบบมีหลายแบบให้เลือกเลยมีทั้งริบเมทัลลิกที่เป็นหมุนๆก็มีหรือจะเป็นแป้งหรือจะเป็นที่เขียนคิ้วหรือจะเป็นอายไลเนอร์ใครสนใจแบบไหนหรืออยากจะเหมาทั้งคอลเลกชันก็ไปลองกันได้เลยนะจ๊ะแต่สำหรับลิปตัวนี้เอฟให้ผ่านเลยนะคือสีสวยมากคือเอฟเป็นคนผิวเข้มไงคนผิวสองสีผิวเข้มอย่างเอฟยังทาได้เลยทุกคนก็ต้องทารอดนะจ๊ะแบบนี้คือสีสวยมากนี่ให้ดูอีกทีหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะสำหรับรีวิวนี้นั่นเองเอฟก็มารีวิวของถูกและดีในเซเว่นให้ดูกันนั่นเองคือแบบลิปตัวนี้เลิศนะจ๊ะยังไงทุกคนอยากให้ไปลองจริงๆตัวนี้เลิศค่ะอันนี้ก็จบการรีวิวสำหรับลิปสติกรุ่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็ลองไปหาซื้อดูไปไม่ต้องมาเชื่อเอฟ 100% ให้ลองไปดูให้ลองไปสัมผัสกับเท็กเจอร์ดูน้อยหวังว่ามันเป็นลิปที่แบบว่าทุกๆคนคงชอบกันนะเพราะมันไม่ได้แห้งขนาดนั้นนั่นเองเนาะมันยังแบบมีทาแล้วมีความสบายปากอ่ะพูดง่ายๆทาแล้วมีความสบายปากนั่นเองเอฟก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะจ๊ะก็วันนี้เอฟก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันยังไงเดี๋ยวทิ้งทุกช่องทางการติดต่อให้ด้านล่างและเข้าไปพูดคุยกันได้นะจ๊ะยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนละกันแล้วก็พบกับเอฟกันใหม่ได้ในวิดีโอหน้าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย